สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ที่นี่ทราบแหล่งข่าวครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เรามาเจอกันเรื่องของคอมโบบ็อกซ์นะครับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับที่ต้องเข้าใจและใช้เยอะนะครับคอมโบบ็อกซ์เนี่ยมันจะเป็นลิสต์รายการให้เลือกนะครับมันจะเป็นลิสต์รายการให้เราเลือกใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับไฟล์นี้นะครับสร้างไฟล์ใหม่เป็น JFrame นะครับกด Next ตั้งชื่อว่า Combo Box นะครับกด Finish แล้วก็ไปที่หน้า Design นะครับเซต Layout ก่อนให้เป็น Absolute Layout นะครับแล้วก็เอา Label ก่อนใส่ให้เขานี่เลือกรายการครับเรื่องรายการออกมาปรับสักฟอนต์สัก16นะครับเรื่องรายการแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ J Combo Box ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปวาดแล้วก็ยืดไปสนับแบบนี้นะครับตั้งชื่อครับคอม1ก็ได้ตั้งชื่อนะคอม1แบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รันก็จะได้แบบนี้แต่มันยังไม่มีรายการให้เลือกนะครับมันก็เลยไม่มีวิธีการแอดรายการเนี่ยมี2วิธีวิธีแรกก็ใช้มือแอดนะครับคลิกไปที่ไอเทมไปที่โมเดลนะแล้วก็แอดไปนะครับเช่นมีซื้อชื่อจาว่ารายการนะ PP JSP สมมติได้แค่นี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองรันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับถ้าดูโค้ดเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นการแอดแบบนี้นะครับเป็นการแอดข้อมูลแบบนี้ซึ่งมันจะเจนให้เราแบบนี้เองนะครับทีนี้ถ้าผมจะแอดกับโค้ดล่ะอะไรต่อผมจะลองลบโมเดลทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งก่อนในเมื่อเป็นอย่างนี้มันต้องมีการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับคอมโบบ็อกซ์เนี่ยเริ่มสร้างกันเลยบนสุดนะครับตรงนี้แหละสร้างโมเดลตรงไหนโอเคตรงนี้แหละนะครับเป็น private มันชื่อว่า default modelDefault Default Combo Box Model นะครับชื่อว่า Com แล้วกันแบบนี้ตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วที่ Constructor นะครับตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาอันที่ว่าคอม1เท่ากับ new default นะครับ combo box model แบบนี้นะครับแล้วก็ตามเป็น public มองไม่เห็นนะเป็น public นะครับขอจัดเรียงหน่อยคอมหนึ่งอ๋อมันชื่อคอมหนึ่งอ่ะโอเคได้ละมันชื่อคอมนะผมเข้าใจผิดเสร็จแล้วเนี่ย
ผมก็ไปใส่ event เลยนะครับเมื่อ Windows เกิดการโหลดขึ้นมานะครับ add event เมื่อ Windows state เป็น Windows แล้วก็ open net นะครับก็คือเมื่อ Windows มีการโหลดขึ้นมาเราก็จะสร้างสตริงขึ้นมานะครับสร้างอย่างนี้สตริงเป็น array ด้วยนะเป็น array นะครับเป็น array เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อว่าบุ๊กนี่แหละหากินง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นPSP เป็น Java เป็น JSP เป็น HTML 5อย่าง jQuery แบบนี้พอแล้วเซฟเสร็จแล้วก็ใช้ for loop วนนะ for ใช้ for in วนดีกว่านะครับเอาละก็สร้างสตริงมารับนะครับชื่อว่า book นะ in book สึกนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปร combo box นะครับเอาล่ะก็ใช้นะ com 1 dotที่คอมใช่ไหมนี่ก็แปลชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วคลิกชื่อคอมหนึ่งแล้วก็ให้เป็น public ด้วยตัวแปรแล้วตรงไหนที่เขียนโค้ดอ่ะอยู่ตรงไหนตรงนี้มันชื่อคอมหนึ่งดอทใช้โมเดลหรือเปล่านะครับ com dot app element นะครับตรงนี้ก็ใส่ book นะครับเข้าไปแบบนี้พอ add เสร็จแล้วก็ทำการ set โมเดลนะครับ combo box ชื่อ com 1 นะครับ dot set default set modelแล้วก็ตัวแปรที่เราเซตคือ com นะแบบนี้ก็คือว่าเราสร้างหนังสือนะครับตั้งตัวแปรชื่อ book ที่เป็น array แล้วก็เล่นรายการไปปั๊บแล้วก็ for บนแล้วก็ใช้ com ที่เป็น default model ตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้ในการที่จะ add item ไปก่อนแล้วค่อยมาเซตโมเดลให้คอมโบบ็อกของเรานะครับเวลาเราใช้คอมเนี่ยแอดเนี่ยมันจะเป็นพวกอาร์เรลิสนะครับเวลาแอดก็แอดง่ายนะครับลองรันดูก็จะได้ปกตินะครับนี่แหละคือวิธีการใช้งานนะครับคราวนี้ ผมก็จะยังไงดีจะสร้างปุ่มเพื่อเรียกใช้งานนะครับขอรันหน่อยสิโอเคเป็นละจะสร้างปุ่มหนึ่งปุ่มเพื่อ เรียกว่าการใช้งานแสดงเพราะว่าแสดงหนังสืออ่ะพอแล้วแค่นี้โอเคแล้วก็สร้างอีเวนต์คลิกขวา add event handler เลือกเป็น mouse แล้วก็คลิก get นะครับเคอร์เซอร์วางตรงไหนก็พิมพ์ตรงนั้นนะครับตรงนี้ที่เราจะเขียนโค้ดเข้าไปละเราจะเขียนโค้ดนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วก็พิมพ์ได้ system dot out dot print print lineนะครับเป็นลายได้เลยชื่อว่า com1
get select get select item นะครับเวลาใช้เราใช้ตัวนี้นะครับชื่อ combo box ตามด้วย get select item คือตัวที่เราเลือกนั่นเองนะครับลองรันดูปั๊บจะได้ PT นะปั๊บ Java ปั๊บ JSP HTML5 นะครับก็ไล่ไปนะครับก็เป็น jQuery แบบนี้อันนี้คือวิธีการแอปข้อมูลลงใน combo box นะครับแล้วก็ทำการสร้างข้อมูลใน combo box นะครับแล้วก็แสดงค่าออกมาอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคละเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ